หลายคนก็เจอบทวิเคราะห์กันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับมวยคู่เอกของรายการศึกวันลุมพินี81นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู6ซุปเปอร์สตาร์รายการวันครับร่วมวิเคราะห์มวยคู่บอลกับโจว่าจะออกหน้าไหนครับคู่นี้จะชกกัน27กันยายนนี้แล้วนะครับเราเริ่มกันที่คนแรกเลยสินสมุทรสกลิ่นมีครับสินสมุทรกลิ่นมีนะครับนักชกในรุ่นพิกัด175ปอนด์รุ่นไลท์เวทของรายการวันสินสมุทรบอกว่าพี่ซุปเปอร์บอลเขามีความเก่ามากและฝีมือดีมากส่วนพี่โจมีความอึดทนทรงมวยเขาจับทางได้ยากมากผมคิดว่าคู่นี้สูสีดูแล้วไม่น่ามีการน็อกเกิดขึ้นน่าจะสู้กันจนครบยกโดยส่วนตัวผมมองว่าพี่ซุปเปอร์บอลจะเป็นฝ่ายชนะเพราะเขามีลูกฉลาดที่เหนือกว่าจะทำให้ชนะคะแนนพี่โจได้ครับสินสมุทรออกชอบซุปเปอร์บอลแล้วก็คิดว่าจะครบยกครับต่อมาครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องนักชกในคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับตอนนี้สิทธิชัยก็เดินหน้าชกคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักนะที่จากการสัมภาษณ์ของรายการวันมาครับสิทธิชัยบอกว่าพี่ซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยที่อาวุธรุนแรงรวดเร็วมีลูกเตะก้านคอที่อันตรายร่างกายแข็งแกร่งจุดอ่อนแทบไม่มีเพราะตอนนี้เขากำลังขาขึ้นความมั่นใจกลับมาแล้วส่วนพี่โจก็เป็นนักมวยที่แข็งแกร่งอาวุธออกได้ค่อนข้างหนักผมว่าคู่นี้เจอกันสนุกครับอายุใกล้ๆกันต่างคู่ต่างคนต่างมีลูกหนักแต่ทางพี่ซุปเปอร์บอลจะได้เปรียบพี่โจอยู่เล็กน้อยครับอยู่ที่ 60-40% ผมมองว่าพี่ซุปเปอร์บอลจะมีความรวดเร็วมากกว่าเล็กน้อยครับคนนี้ก็ออกชอบไปที่ซุปเปอร์บอลเหมือนกันนะครับในขณะที่รถถังจิตเมืองนนท์ครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทรถถังบอกว่าผมวิเคราะห์คู่นี้ง่ายๆแล้วกันว่าพี่ซุปเปอร์บอลจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ผมมองว่าพี่ซุปเปอร์บอลเร็วกว่าพี่โจอยู่1กิกแล้วคู่นี้จะแลกอาวุธแลกแข้งกันสนุกทางพี่โจก็จะมีหมัดสลับแข้งมาสู้ส่วนพี่ซุปเปอร์บอลคงจ้องที่จะเตะก้านคอซึ่งพี่โจต้องระวังตัวเองให้ดีผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีน็อกน่าจะจบแบบครบยกนะครับหลักๆเนี่ยนะครับก็มองไปที่ซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ว่ายังไงกันบ้างครับมาดูครับก็เป็นแชมป์145และแชมป์135นะครับมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทแล้วก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทถือว่าถือแชมป์อยู่2เข็มขัดณตอนนี้คู่นี้ซุปเปอร์เล็กบอกว่าสำหรับผมดูพี่โจกับพี่บอลเนี่ยผมเชียร์แพ้ชนะ 50-50 นะครับและประสบการณ์ของพี่ๆทั้ง2คนระดับอาจารย์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าบนเวทีทั้งคู่จะชกได้ในเกมของตัวเองดีแค่ไหนผมเชียร์ทั้งคู่นะครับซุปเปอร์เล็กไม่กล้าออกชอบนะครับก็ออกชอบทั้งคู่ครับคิดว่าจะเสมอถ้าเอาตามสัมภาษณ์นะครับส่วนตะวันฉายครับนักชกในรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์นะครับการเจอกันระหว่างพี่ซุปเปอร์บอลและพี่โจตะวันฉายมองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาอยากดูและก็สูสีมากๆเพราะพี่โจเป็นมวยอาวุธหนักหมัดแข็งแรงชกแม่นส่วนพี่ซุปเปอร์บอลเป็นมวยดักจังหวะได้ดีฝีมือครบเครื่องหาจังหวะเตะก้านคอเก่งคู่นี้ออกใครก็ได้ถามว่าให้ผมเชียร์ใครก็รอดูผมเชียร์ทั้งคู่เลยรอชมว่าใครจะได้รับชัยชนะนะครับใครแพ้ใครชนะก็เป็นกำลังใจให้กันครับก็ไม่กล้าออกเหมือนกันครับน้องตะวันฉายเนาะมาที่เสกสรรอขวัญเมืองครับนักชกแคสเวท140ปอนด์ของวันครับเสกสรรบอกว่าคู่นี้เป็นมวยถูกคู่ผมว่าสูสีแน่นอนแต่ผมชอบซุปเปอร์บอลมากกว่านะผมชอบว่าเขาออกอาวุธแล้วก็ทำได้แม่นกว่าส่วนโจผมว่าก็มีทางสู้เหมือนกันเขาเป็นมวยที่มีความพยายามสูงคู่นี้ผมมองว่าสนุกแน่นอนแฟนมวยอยากดูทั้ง2คนน่าจะใส่กันสนุกครับออกชอบออกเสมอ2นะครับที่เหลือออกชอบหมดเลยออกชอบฟุตบอลหมดเลยนะครับไม่มีใครมองว่าโจจะชนะอันนี้คือ6ซุปเปอร์สตาร์ของรายการวันที่